ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่หมากเม่านะครับกำลังออกลูกนะครับหมากเม่านี่เป็นผลไม้พื้นบ้านของภาคอีสานนะครับถ้าใครได้กินแล้วนะครับจะติดใจนะครับเพราะว่ามีรสเปรี้ยวอมหวานนะครับกินแล้วตาใสเลยนะครับปกตินะครับวิธีการขยายพันธุ์มะเม่านะครับหรือว่าหมากเม่าเนี่ยเรามักจะใช้วิธีการเสียบยอดหรือว่าทาบกิ่งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราสามารถขยายพันธุ์มะเม่านะครับได้แบบง่ายๆนะครับโดยการตอนกิ่งนะครับซึ่งการตอนกิ่งก็สามารถออกรากได้ดีเหมือนกันนะครับฝากแฟนๆฟาร์มสเตชั่นด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับมะเม่าหรือว่าหมากเม่านะครับเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 5-10 เมตรนะครับออกดอกติดผลบริเวณปลายกิ่งปีละครั้งนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะครับมะเม่านะครับจะติดลูกเป็นพวงรสเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีฝาดนิดๆตอนดิบๆเนี่ยลูกจะเป็นสีเขียวพอแก่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็เวลาแก่จัดก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำหมากเม่านอกจากเอามาใช้กินสดแล้วยังเอามาทำพวกแยมน้ำผลไม้หรือว่าไวน์ก็ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นผลไม้พื้นบ้านนะครับแต่ว่าหมากเม่าเนี่ยสรรพคุณเยอะมากเลยนะครับมีวิตามินซีสูงนะครับแล้วก็ยังมีพวกแอนโทไซยานินที่ช่วยต้านมะเร็งนะครับยังมีโพลีฟีนอลนะครับที่ทำให้หน้าใสหน้าเด้งแล้วก็มีฟลาโวนอยด์ที่ช่วยรักษาหลอดเลือดด้วยนะครับวิธีการขยายพันธุ์ก็ทำได้หลายวิธีนะครับทั้งการเพาะเมล็ดการทาบกิ่งการเสียบยอดแต่วิธีที่ทำง่ายแล้วก็ได้พันธุ์เดิมด้วยนะครับก็คือการตอนกิ่งสำหรับวิธีการตอนกิ่งมะเม่านะครับให้เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่หรือว่าไม่อ่อนเกินไปนะครับแล้วก็กิ่งสักประมาณ1นิ้วก้อยนี้นะครับผมวิธีการสังเกตกิ่งนะครับก็ดูว่ายังไม่เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับเลือกกิ่งมะเม่าที่ยาวสักประมาณ50ซมนะครับเวลาเอาไปใส่กระถางหรือว่าลงปลูกก็จะได้ตั้งตัวเร็วนะครับเวลาตอนกิ่งนะครับเราก็เลือกตรงระหว่างข้อนะครับผมนะครับจะได้ทำงานง่ายๆนะครับครบควันพอเราขั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ขูดนะครับเนื้อเยื่อนะครับจากด้านบนลงด้านล่างนะครับขูดให้รอบเลยนะครับลองจับดูนะครับถ้ามันไม่ลื่นก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วนะครับเราก็ปาดนะครับก็แกะออกนะครับเอากุ๋ยมะพร้าวนะครับโปะลงไปที่รอยแผลนะครับโดยหันถุงนะครับให้อยู่ด้านบนโปะลงไปนะครับแล้วก็นะครับจับให้แน่นเลยนะครับ
บีบดูนะครับถ้าแน่นก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเราก็อาจจะตัดเชือกออกหน่อยนะครับหลังจากที่เราตอนกิ่งนะครับประมาณ1เดือนเนี่ยกิ่งตอนก็จะเริ่มออกรากนะครับให้เรารอจนกระทั่งรากมันออกมาเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็รากเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือว่าสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับเราค่อยตัดลงมาแล้วก็เอาไปชําไว้ในถุงพลาสติกนะครับแล้วก็รดน้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่นานนะครับต้นเขาก็จะตั้งตัวได้นะครับพอรากติดดีแล้วเราก็ค่อยย้ายลงปลูกลงดินนะครับหรือว่าถ้าใครพื้นที่น้อยจะย้ายลงปลูกในกระถางใบใหญ่ๆก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าหมากเม่าเนี่ยเวลาเขาติดลูกเนี่ยดูสวยงามดีนะครับเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะครับและนี่ก็คือวิธีการขยายพันธุ์หมากเม่าแบบง่ายๆนะครับที่ฟาร์มสเตชันอยากมาแชร์ให้ดูกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามฟาร์มสเตชันไว้นะครับแล้วจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากอยู่เสมอนะครับ